วัสดีค่ะเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาก่อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก2ครั้งเท่านั้นก็จะจบเนื้อหาเคมีสำหรับวิศวกรแล้วเรื่องก่อนสุดท้ายก็คือสมดุลเคมีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นั่นหมายความว่าในระบบที่เราทำปฏิกิริยานั้นมีทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ผสมกันอยู่แล้วเราจะทำไงเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์มากขึ้นมากขึ้นในเนื้อหานี้จะให้รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งซึ่งจะบอกเราว่าหากอยากได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะต้องทำอย่างไรในหัวข้อสุดท้ายก็จะกล่าวถึงกฎแก่เบสแก่และกฎอ่อนเบสอ่อนต่างกันอย่างไรนักศึกษาต้องแยกความแตกต่างให้ได้และรวมถึงการคำนวณกฎเบสด้วยสู้ค่ะสมดุลเคมีเป็นวิชาที่ว่าด้วยเมื่อสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาแล้วแทนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ 100% แต่พบว่าในระบบนี้มีทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ผสมกันอยู่ดังนั้นหากนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก็จะเกิดผลเสียเพราะปริมาณผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามเป้าหมายเลอชาตรีเย่ได้ศึกษาระบบของปฏิกิริยาเหล่านี้พบว่าเขาสามารถกระตุ้นให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นได้ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงสมดุลเป็นอย่างไรทราบได้อย่างไรว่าปริยานั้นเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วและมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลในธรรมชาติสสารทุกชนิดมักจะมีพฤติกรรมที่อยู่ในสมดุลเสมอเช่นห่วงโซ่อาหารบางวิชาก็จะใช้คำว่าวัฏจักรหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยตามหลักของเหลวที่เรียนมาไอ้น้ำที่เกิดขึ้นก็จะรวมตัวเป็นเมฆและก็ตกลงมาเป็นฝนอีกในลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นสมดุลระหว่างน้ำซึ่งมีสถานะแก๊สหรือไอน้ำกับน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวหากเป็นสมการเคมีแล้วเกิดสมดุลเช่นนี้เราก็จะเรียกว่าสมดุลเคมีสมการนี้เป็นสมการที่น่าสนใจในวงการพลังงานปฏิกิริยานี้รู้จักกันในนามว่า gasification เป็นการนำคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งได้จากแหล่งคาร์บอนต่างๆเช่นถ่านหินชีวมวลหรือแม้กระทั่งขยะมาเผาในที่มีอากาศน้อยอากาศนี้หมายถึงออกซิเจนก็จะได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเราสามารถผลิตไฮโดรคาร์บอนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดังนั้นลักษณะของสมดุลของปฏิกิริยาเคมีก็คือปฏิกิริยานั้นต้องเป็นระบบปิดหมายถึงมวลไม่สูญหายปฏิกิริยานั้นต้องเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้เช่นน้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำได้และไอน้ำก็เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำได้แทนที่จะเขียน2สมการนี้จึงเขียนเป็นสมการเดียวแล้วมีเครื่องหมายไปกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นปฏิกิริยานี้หรือปฏิกิริยานี้ก็ตามซึ่งเป็นการเกิดผันกลับได้ของน้ำกับไอน้ำขึ้นอยู่กับว่าสนใจว่าสารตั้งต้นเป็นตัวไหนระบบปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลต่อเมื่อปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับปฏิกิริยาที่ย้อนกลับปฏิกิริยาไปข้างหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือผลิตภัณฑ์นั้นเปลี่ยนไปเป็นสารตั้งต้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลหรืออะตอมนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเรียกสภาวะสมดุลที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าสมดุลพลวัตหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าอ้าวเขาทดสอบกันยังไงก็จะขอยกตัวอย่างว่าเรามี A กับ B ซึ่งมีสูตรเป็น A2 กับ B2 เข้าทำปฏิกิริยากันสารประกอบที่ได้ก็จะเป็นสารประกอบ ABดังนั้นเมื่อเริ่มต้นก็จะมีเฉพาะโมเลกุลของสารตั้งต้นเมื่อเวลาผ่านไปที่ y
ก็จะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์และเมื่อให้ปฏิกิริยาดำเนินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราพบว่าจะเห็นทั้งผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นผสมกันอยู่ลักษณะนี้เราจึงเรียกว่าระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลหากจุดกราฟการหายไปของ A และการเกิดของ AB อันนี้คือ A 2อันนี้คือการเกิดขึ้นของ AB เราก็พบว่าณเวลาที่ Y นี้ผลิตภัณฑ์เริ่มเกิดขึ้นในขณะที่สารตั้งต้น A2 เริ่มลดลงจนถึงเวลาที่ Z เราพบว่าความเข้มข้นของทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นี้มีค่าคงที่สมการก็จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและเกิดผันกลับนอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อระบบดำเนินเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วถ้ามีอิทธิพลจากภายนอกมารบกวนสภาวะของระบบก็จะเปลี่ยนไปหรือโดนทำลายการโดนทำลายนี้ก็หมายความว่าอัตราการไปข้างหน้าก็ย้อนกลับเปลี่ยนแปลงไปแต่ในที่สุดระบบก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งการเข้าสู่สมดุลนี้อาจจะเริ่มจากทิศทางใดก็ได้ตัวอย่างเช่นการรวมตัวกันของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ไปเป็นไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นี้มีสีแดงหรือสีน้ำตาลส่วนแก๊สไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์นี้เป็นแก๊สที่ไม่มีสีเมื่อเก็บแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ที่สภาวะเหมาะสมสีของแก๊สก็จะจางลงหรือหากเริ่มจากแก๊สไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์นี้ก็จะเห็นว่าแก๊สก็จะมีสีน้ำตาลมากขึ้นความเข้มของสีน้ำตาลในขวดทำปฏิกิริยานี้จะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่ามีแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มากน้อยเพียงใดจากการทดลองพบว่าในขวดทำปฏิกิริยานั้นมีเฉพาะสารตั้งต้นเมื่อเวลา0ก็จะมีเฉพาะไนโตรเจนไดออกไซด์เมื่อเวลาผ่านไปสารตั้งต้นก็จะรวมตัวเป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้นสารตั้งต้นก็จะลดลงในขณะที่ผลิตภัณฑ์ก็จะสูงขึ้นจนกระทั่งทั้ง2มีความเข้มข้นคงที่และก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลกรณีที่ระบบนั้นเริ่มจากแก๊สไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสลายตัวให้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ความเข้มข้นของแก๊สนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกหรือหากว่าในระบบนั้นเริ่มจากแก๊สผสมในที่สุดปฏิกิริยาก็จะเข้าสู่สมดุลอีกเช่นเดียวกันจากกรณีทั้ง3นี้จะพบว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีค่าคงที่ก็จริงแต่ความเข้มข้นไม่เท่ากันเลยแล้วจะหาสมดุลได้อย่างไรหรือจะพิจารณาจากค่าใดว่าระบบเข้าสู่สมดุลแล้วเช่นเดียวกับการทดลองระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนไอโอดีนมีการทดลองอยู่5การทดลองพบว่าที่สภาวะสมดุลก็จะมีแก๊สทั้ง3ตัวนี้เกิดขึ้นในปริมาณแตกต่างกันซึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ถ้าหากว่าคำนวณโดยเอาอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นอีกเราก็พบว่าไม่ได้ค่าที่สอดคล้องหากพิจารณาสมการที่ดูแล้วเราพบว่าจำนวนโมลของสารน่าจะบอกอะไรเราได้จึงหาอัตราส่วนที่ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้ด้วยเราพบว่าคำนวณแล้วไม่ว่าทำการทดลองลักษณะใดเราก็จะได้ค่าคงที่เสมอค่าคงที่นี้เราเรียกว่าค่าคงที่สมดุลนั่นเองดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเมื่อปฏิกิริยานั้นเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นซึ่งแต่ละตัวนั้นจะยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลจะมีค่าคงที่เสมอเพราะฉะนั้นจากสมการเคมี
เราจะหาค่าคงที่สมดุลได้ต่อเมื่อสมการนั้นต้องดุลแล้วโจทย์ตัวอย่างให้เขียนค่าคงที่สมดุลของ2สมการนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราต้องถามตัวเองก่อนว่าสมการนี้ดูหรือยังการดูหรือยังก็คืออะตอม2ข้างเท่ากันไหมทางด้านซ้ายมีไนโตรเจน2ทางขวามีแค่1เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปส่วนไฮโดรเจนมีทางขวามี6เพราะฉะนั้นทางซ้ายก็คูณ3เข้าไปสมการก็จะดุลแล้วเราก็สามารถเขียนค่า K ของปฏิกิริยานี้ได้เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลยกกำลัง1เราไม่นิยมเขียนเราก็จะได้คำตอบและ1คะแนนต่อมามาพิจารณาสมการที่2ถามตัวเองว่าสมการนี้ดูหรือยังแคลเซียมทางซ้ายทางขวาเท่ากันคาร์บอนทางซ้ายทางขวาเท่ากันออกซิเจนมีทั้งหมด3ตัวก็เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสมการนี้ดูแล้วเมื่อดูแล้วเราก็เขียนค่า K เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คูณกันหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นถามว่าค่า K ที่เขียนนี้ถูกต้องหรือไม่บอกเลยว่าผิดเพราะว่าเราต้องพิจารณาด้วยว่าสถานะของสารเป็นอย่างไรความเข้มข้นของของแข็งมักจะมีค่าคงที่จึงไม่มาใส่ไว้ในค่า K เพราะฉะนั้น K ของสมการนี้ก็ K ที่เกิดเนื่องจากความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นแล้ว K นี้เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเราก็จะเรียก K4 บางครั้งอาจจะเรียกเป็น KP คือค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความดันเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโจทย์ที่ผ่านมานี้จะเป็นการให้สมการออกมาและดุลสมการแล้วเขียนค่าคงที่สมดุลโจทย์นี้ก็จะเป็นการคำนวณให้ได้ค่าออกมาเช่นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สสีน้ำตาลก็เคยรู้แล้วส่วนแก๊สไดไนโตรเจนเตตออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีสีอยู่ในสภาวะสมดุลดังสมการสมการเขาต้องให้มาเพราะต้องการให้รู้ว่าสารตั้งต้นคืออะไรและสารผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรจากสมการนี้เราก็สามารถเขียนค่าคงที่สมดุลได้ก็เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้เราจะหาไม่ได้เลยถ้าสมการนั้นเรายังไม่ได้ดุลความเข้มข้นของทั้งสองตัวนี้ต้องเป็นความเข้มข้นที่สมดุลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาให้ได้ว่าที่สภาวะสมดุลมีผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นเท่าไหร่และสารตั้งต้นมีความเข้มข้นเท่าไหร่อ่านโจทย์ต่อจากผลการทดลองพบว่าเมื่อบรรจุ N2O4 แสดงว่าเขาใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปก่อนในภาชนะ5ลิตรในภาชนะ5ลิตรมี N2O4 0.625 โมลจากตรงนี้ทำเป็นโมลต่อลิตรได้ไหมก็เป็น 0.625 หารด้วย5เท่ากับ 0.125 โมล่ะรู้แล้วขนาดนี้เริ่มต้นมีตัวนี้เริ่มต้นมี N2O40.125 โมลาร์แล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลที่สมดุลนี้เจอความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมดุลมี N2O4 0.075 โมลาร์จงหาค่า K เพราะฉะนั้นขณะนี้ส่วนที่เราต้องการหาต่อไปคือความเข้มข้นของ NO2 เพราะเรารู้แล้วสมดุลเรามาดูกันว่าเราจะคำนวณอย่างไรเวลาคำนวณเขียนสมการมา2เริ่มต้นมีอะไรต
ัวนี้เป็น0มีตัวนี้เท่ากับ 0.125 โมลาร์ที่สมดุลหรืออะไรไม่รู้อะไรกำลังจะต้องการหาส่วนตัวนี้เหลือ 0.075 โมลาร์บอกอะไรเราเริ่มต้นมีเท่านี้สมดุลแล้วเหลือเท่านี้แสดงว่าเรารู้เลยว่า 0.125 ลบด้วย 0.075 นี้คือมันสลายตัวไปเป็น NO2 เท่ากับเท่าไหร่0.50 แสดงว่ามันสลายไปเป็น NO2 0.050 เอาไปใส่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสมการนี้1โมลของ N2O4 สลายตัวให้ NO2 2โมลแต่เรามีเท่าไหร่เราก็ต้องหาก่อนเพราะฉะนั้นเทียบเป็นหยัดตัวอย่าง1โมล N2O4 สลายตัวให้ NO2 2โมลถ้าเรามี 0.050 โมลจะสลายตัวเป็น NO2 เท่าไหร่ก็เป็น2คูณ 0.050 เท่ากับ 0.10 โมลหรือใน1ลิตรก็เป็น0.1 โมลาร์เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบตรงนี้ละว่าเท่ากับ 0.10 โมลาร์แทนค่า K เท่ากับ 0.075 หารด้วย 0.1 คูณกับ 0.1 ข้างบนนี้มีหน่วยเป็นโมลาร์อันนี้ก็โมลาร์อันนี้ก็โมลาร์เพราะฉะนั้นค่า K มีหน่วยเป็น1ส่วนโมลาร์ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เป็น 0.075 หาร 0.1 คูณกับ 0.1 ได้ 7.5 1ส่วนโมลาร์หรือเท่ากับลิตรต่อโมลนั่นเองขนาดนี้เราสามารถเขียนสมการที่ดูแล้วเขียนค่า K ได้คำนวณค่าคงที่สมดุลจากการตีโจทย์ที่ออกมาได้แล้วค่าคงที่สมดุลบอกอะไรเราได้อีกในการใช้ค่าคงที่สมดุลข้อที่1ณที่อุณหภูมิที่กำหนดค่าคงที่สมดุลจะมีค่าเดียวนั่นหมายความว่า1มีสมการมาบอกว่าอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลนี้เมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมการนั้นเป็นสมการที่ดูดความร้อนหรือคายความร้อนซึ่งจะได้เรียนต่อไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ดูก่อนค่าคงที่สมดุลเป็นของสมการของใดๆและอุณหภูมิต้องคงที่ด้วยข้อที่2ในการใช้ค่าคงที่สมดุลคือค่าคงที่สมดุลนี้ต้องดูตามสมการนั้นเท่านั้นถ้าหากว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของสมการนั้นเปลี่ยนค่า K ก็จะเปลี่ยนด้วยตัวอย่างเช่นสมการที่1สมการที่2เป็นการนำสมการที่1แล้วคูณด้วย2ทั้งสมการถามว่า K2 จะสัมพันธ์กับ K1 อย่างไรเราก็ได้ว่า K ใหม่หรือ K2 เนี้ยจะเท่ากับ K เดิมยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นอ่ะทำยังไงรู้ได้ยังไงว่าได้คำตอบตามนี้เราก็มาคิดว่า K1 เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ HI ยกกำลัง2หารด้วยไฮโดรเจนกับ IOD ส่วน K2 คืออะไร K2 ก็คือ HI เหมือนกันยกกำลัง4หารด้วยไฮโดรเจนยกกำลัง2คูณกับ IOD ยกกำลัง2เข้าสู่คณิตศาสตร์ว่า A ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับA ยกกำลัง4หรืออีกในหนึ่ง A ยกกำลัง4เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ A ยกกำลัง2ยกกำลัง2อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ก็มาหาความสัมพันธ์ให้มันเข้าหา K1 ให้ได้เพราะฉะนั้นสมการ K2 อันนี้ก็คือ HI ยกกำลัง2หารด้วยไฮโดรเจนคูณกับไอโอดีนทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งข้างในนี้มันก็คือK1 นั่นเองเพราะฉะนั้น K2 ก็จะเท่ากับ K1 ยกกำลัง2สรุปว่าเมื่อคูณสัมประสิทธิ์
ของสมการ K1 ด้วยเท่าไหร่ K ใหม่ก็จะเท่ากับเอาสัมประสิทธินั้นไปยกกำลังต่อมาการใช้ค่าคงที่สมดุลข้อที่3คือเมื่อมีสมการเดิมอยู่แล้วเขียนสมการกลับก็คือสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นค่า K ใหม่จะเป็นอะไร K ใหม่ก็จะเป็นส่วนกลับของ K เดิมเราต้องพิสูจน์เอกลักษณ์ให้ได้ว่า K1 ก็จะเท่ากับ HI กำลัง2หารด้วยไฮโดรเจนกับอะโอดีนส่วน K3 คืออะไรคือความข้นของไฮโดรเจนกับความคูณกับความข้นของไอโอดีนหารด้วย HI ยกกำลัง2จะเห็นว่ามันเป็นส่วนกลับกันเพราะฉะนั้น K ใหม่ก็จะเท่ากับ1ส่วน K เดิมนั่นหมายความว่าในการเขียนสมการแล้วจะเขียนค่า K ออกมาต้องรู้ให้แน่ๆว่าสารตั้งต้นคือใครสารผลิตภัณฑ์คือใครถ้าเขียนกลับค่า K ก็จะเปลี่ยนไปด้วยสรุปว่าถ้าเป็นสมการทั่วไปคือ AB ได้ CD นั้นสมการที่ดูแล้วก็จะมีสารประสิทธิ์บอกจำนวนโมลแต่ถ้าหากสมการนั้นเป็นสมการเดียวกันเลยแต่อยู่ในสภาวะสมดุลสมการก็ยังต้องดูลและก็เครื่องหมายลูกศรก็จะเป็นย้อนกลับและไปข้างหน้าสมดุลนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหรือกับสมการจะมีค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนไปอย่างไรสามารถดูได้จากค่าจริงแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์โดยทางคณิตศาสตร์ได้ในหัวข้อต่อไปก็จะกล่าวถึงหลักของเลอชาตรีเยซึ่งจะบอกถึงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลทำให้สมดุลเคลื่อนไปได้ขอบคุณค่ะ